ดติดตามช่อง YouTube Daily New Life TH อย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆนะครับเย้โพสะพานชลีอัญชลีแก่พระแม่โพธิ์ศพเนี่ยฮะก็จะจัดขึ้นที่ธนาคารธกส.สำนักงานใหญ่นะครับที่บางเขนระหว่างวันที่19ถึง28ธันวาคมนี้นะครับเป็นนิทรรศการที่คิดว่ามีความหมายกับผมมากซึ่งเป็นนิทรรศการใหญ่ของปลายปีเก็บผลงานไว้2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วถึงจะเอามาจัดแสดงในครั้งนี้นะครับซึ่งในงานก็จะมีอยู่3เซกชันก็คือเซกชันแรกจะเป็นรูปวาดที่เป็นชุดข้าวแล้วก็ชุดที่2ก็เป็นเกี่ยวกับพระแม่โพธิ์ศพนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นเซกชันที่3ก็คืองานประติมากรรมที่เป็นร้อยองค์แล้วก็งานประติมากรรมที่เป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญเล็กๆซึ่งใครเคยติดตามงานผมก็จะรู้ว่าตอนนี้กำลังทำเหรียญพระแม่โพธิ์ศพยั่งยืนมั่งคั่งมั่งมีสีสุขนะครับซึ่งจะมีวางให้ได้เก็บหากันในนิทรรศการด้วยนะครับเพราะว่านิทรรศการครั้งนี้มีความตั้งใจที่จะนำรายได้ไปปันให้แก่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมจากศิลปะเล็กๆของเราไปสร้างกุศลอันมีค่ายิ่งใหญ่ร่วมกันก็คือจะปันรายได้ไปให้แก่การซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศแล้วก็ซื อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและอาคารปฏิบัติธรรมของท่านววชิระเมธีที่ไร่เชิญตะวันและโรงเรียนชาวนาและอีกอันหนึ่งที่เอารายได้ไปปันก็คือการเอารายได้นี่มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ดูแลตัวเองไม่ได้เห็นไหมครับว่างานศิลปะถ้าทำให้ดีแล้วมันก็จะส่งผลถึงสังคมได้หากเราอยากจะให้สังคมเราพัฒนาเราก็ควรจะร่วมมือร่วมใจกันทุกสาขาอาชีพสามารถที่จะทำบุญร่วมกันได้นะครับนิทรรศการครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานชุดที่สำคัญเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของการทำนาปลูกข้าวและที่สำคัญคุณของข้าวและคุณของแม่โพธิ์ศพเรากินข้าวทุกคำข้าวมีความหมายมากกว่าคำว่าอาหารพระแม่โพธิ์ศพมีความหมายมากกว่ารูปเคารพซึ่งอยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูทั้งงานประติมากรรมจิตรกรรมและก็ที่สำคัญหนังสือประกอบนิทรรศการเนี่ยจะเป็นการทำงานวิจัยตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางสู่การสร้างสรรค์ผมศึกษาเรียนรู้ว่าในโลกเนี่ยมีกี่ประเทศที่รับประทานข้าวเราเจอหน้ากันเราจะทักทายคำแรกเลยก็คือทานข้าวกันมาหรือยังหรือเรารักใครชอบใครเพื่อนคนรักก็จะชวนกันไปทานข้าวหรือในครอบครัวการนั่งล้อมวงกันทานข้าวก็คือมิติแห่งความสุขเพราะฉะนั้นข้าวมีความหมายซึ่งทุกคนควรจะระลึกถึงโดยเฉพาะคนที่ทานข้าวทุกวันนะครับเทศกาลครั้งนี้จะบ่งบอกเล่าผ่านสุนทรียะทางศิลปะผ่านเส้นสีผู้กันงานสลักงานปั้นดินหล่อเพราะฉะนั้นเนี่ยและแม้กระทั่งงานที่เป็นเหรียญที่ระลึกครั้งนี้ก็จะทุกคนจะได้เข้าไปดูงานเทศกาลที่ครบรถโดยศิลปินคนเดียวทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณ30กว่าชิ้นงานแล้วก็จะมีงานประติมากรรมที่เป็นต้นแบบและขยายใหญ่3เมตรซึ่งตอนนี้เราจะเอางานประติมากรรมชิ้นนี้ที่เป็นงานปั้นต้นแบบมาโชว์กันเลยในห้องนิทรรศการให้ทุกคนได้รู้ว่าก
ระบวนการของการสร้างสรรค์กว่าจะไปเป็นงานหล่อบรอนสามเมตรกว่าเนี่ยเราต้องทำอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นงานนี้จึงแฝงไปด้วยองค์ความรู้การศึกษาเรื่องพระแม่โพศพแต่ละซีกโลกมีทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปก็จะมีเทพีดีเมเทอร์เซเลสของกรีกทางฝั่งบ้านเราเอเชียก็จะมีที่อินเดียก็มีพระแม่โพศพพระแม่สีหรือเป็นปางหนึ่งของพระลักษมีที่อินโดนีเซียเรียกว่ามหิยังที่ญี่ปุ่นเรียกว่าอินาริแล้วก็แม้แต่วัฒนธรรมในประเทศไทยเนี่ยก็เรียกต่างกันเหนือกลางอีสานใต้เรียกต่างกันแต่มีความหมายกล่าวถึงพระแม่โพศพเช่นเดียวกันแล้วก็มีกิจกรรมของกลุ่มสินแสนคาติยรัตแล้วก็มีเรื่องอื่นๆหลายๆอย่างที่อยากให้ทุกคนได้เข้าไปชมนิทรรศการครั้งนี้ก็จะเปิดให้ชมตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับซึ่งจะต่างจากที่อื่นเพราะว่าที่ทกศเขาจะเป็นอาคารที่เป็นกำหนดเวลานะครับซึ่งทุกคนอาจจะต้องไปเร็วกันนิดนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีงานศิลปะรออยู่ไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำเป็นรีโปรดักต์ก็คืองานที่เป็นภาพพิมพ์พระแม่โพศพไซส์ขนาดกำลังดีนะครับใครที่เตรียมจะเอาไปมอบให้กันเป็นที่ระลึกในช่วงของปีใหม่หรือว่าเอาไปไว้สักการะบูชาในความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะทำพระยันที่เป็นพระยันโพสพานชลีซึ่งผ่านพิธีอธิษฐานจิตมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะมี3สี3แบบซึ่งแต่ละแบบได้อย่างไรนั้นติดตามในงานนะครับในวันที่19ถึง28นี้ซึ่งพระแม่โพศพนอกจากเป็นเทพีแห่งข้าวแล้วยังเป็นเทพีแห่งความสำเร็จแห่งความเจริญทางด้านโภคทรัพย์มีกินมีใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยู่ในรูปแบบเทพที่สง่างามแล้วก็มีดวงเนตรหรือตาก็จะมีความเมตตาในมือถือรวงข้าว แล้วก็อยู่ในท่าลักษณะก้าวเดินคือก้าวไปสู่ความสำเร็จความก้าวหน้านะครับสำหรับนี่ก็คือตัวอย่างชิ้นงานที่สร้างบนที่คนข้าวมันเป็นวัฒนธรรมของคนเหนือและคนอีสานที่เวลาหุงข้าวหรือนึ่งข้าวแล้วเนี่ยก็จะเอามาคนเพื่อให้ไอของข้าวที่ร้อนระอุออกไปนะครับเพราะส่วนมากเขาจะคนทางด้านนี้นะครับแต่ผมเห็นว่าความงามของไม้ที่ผ่านการเวลาก็เลยเอามาสร้างสรรค์เป็นผลงานกึ่งประติมากรรมนูนต่ำและเพนติ้งก็คือจิตรกรรมเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะมีมิติที่ทับซ้อน2มิตินะครับแล้วก็มีความ3มิติที่นี้รูปทรงของเมล็ดข้าวแล้วก็มีพระแม่โพศพเทพีแห่งข้าวอยู่ตรงกลางถือช่อลงข้าวอันนี้จะเป็นท่านั่งครับซึ่งจะต่างไปจากเหรียญที่เป็นท่ายืนครับอันนี้จะเป็นชิ้นงานที่เมล็ดข้าวชูช่อลวงสีออกช่อสีทองเนี่ยฮะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความอ่อมน้อมของต้นข้าวเช่นมนุษย์เราก็ต้องมีความอ่อมน้อมถ่อมตนมีความสมบูรณ์ก็คือมีน้ำอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็งานชิ้นนี้ก็จะมีความรู้สึกว่ามีความพิเศษก็คือมีงานแกะสลักผสมกับงานจิตรกรรมซึ่งทำบนพื้นที่เป็นที่คนข้าวนะครับเป็นงานลักษณะสื่อผสมซึ่งจะเป็นงานลักษณะแบบนี้หลายชิ้นที่ในนิทรรศการก็จะมีผลงานศิลปะให้ดูหลากหลายสื่อประกอบนิทรรศการหรือเรียกว่าสุจีบัตรนิทรรศการซึ่งแต่ละปี2ปีครั้ง3ปีครั้งหรือ5ปีครั้งเนี่ยแล้วแต่ความพร้อมของผมในการที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างครั้งที่แล้วผ่านมาก็เป็นจินตนาการแห่งสวงสวรรค์แล้วก็มีคอนเซปต์เรื่องสวงสวรรค์และครั้งที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อปี58ก็จะเป็นเรื่องของนิทรรศการเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกิดสัพพันธรังสีก็เรียกว่านิทรรศการชุดพาวรุ้งแห่งพระโพธิญาณ นะครับซึ่งแต่ละครั้งก็ใช้เวลาหลายปีสรรของสุยบัตรผมก็เลย
สร้างสรรค์ตั้งแต่ครั้งแรกนิทรรศการชื่อพุทธปัจญาพุทธานุภาพนะครับก็จะเป็นเล่มสารหนังสือเรียกว่าเป็นชื่อของตัวเองก็คือชื่อตัวแรกก็คือสอเสือสระอุอีก3ปีต่อมาผมแสดงครั้งที่2ก็จะเป็นวอแหวนมหานากาศจินตการแห่งสวงสวรรค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พราวรุ้งแห่งพระโพธิญาณก็จะเป็นนอนหนูกะลันซึ่งจบชื่อละแล้วก็ผ่านไป3ปีผมสร้างสรรค์ผลงานชุดข้าวและพระแม่โพศพชุดโพสะพานชลีการอัญชลีแก่พระแม่โพศพเนี่ยก็เป็นชุดเริ่มต้นของนามสกุลนะครับสระแออันนี้เป็นพรูฟของสุญญบัตรในครั้งนี้นะครับเล่มเท่ากันแต่จะมีสระแออยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เห็นดำๆนี้จะเป็นการปั๊มทองที่ทำเป็นสีเข้มเพื่อว่าทองจะได้สุกสว่างแล้วก็เห็นได้ชัดแล้วก็ดุนนูนนิทรรศการทุกครั้งก็จะมีปกอ่อนอย่างนี้แล้วก็จะมีปกแข็งซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในการดีไซน์แล้วก็มีใบพาดซึ่งครั้งนี้ในปกแข็งก็จะมีรูปที่ไม่มีในเล่มซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของการทำปกแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถสะสมได้นะครับเพราะว่าสุญญบัตรของผมจากเล่มแรกจนถึงเล่มปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นการสะสมเพื่อให้ครบนามสกุลซึ่งผมก็ต้องแสดงงานเดี่ยวอีกหลายครั้งก็คิดว่าหลังจากนี้ไปภารกิจผมยังไม่เสร็จสิ้นผมจะต้องทำงานศิลปะจนครบนามสกุลแล้วหลังจากนั้นผมจะหยุดไม่ใช่หยุดสร้างสรรค์นะครับหยุดจัดงานเทศกาลเดี่ยวนอกจากผลงานที่เป็นศิลปะที่เป็นภาพวาดแล้วก็ยังเป็นศิลปะที่เป็นเหรียญที่ระลึกครุฑเพราะว่าผมศึกษาศิลปะเรื่องครุฑจากงานวิจัยสู่งานสร้างสรรค์จริงๆแล้วตอนทำทีสิทธิ์ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกก็ศึกษาเรื่องสัตว์หิมพานต์แต่มาสนใจเรื่องครุฑเรื่องนาคเรื่องโคชสีแต่ค่อยๆทำเป็นองค์ๆไปแต่รู้สึกว่าพอเริ่มทำองค์ครุฑองค์พญาครุฑแล้วเนี่ยมีฟีดแบคที่เกินคาดมีคนสนใจในศิลปะแบบนี้ผมคิดว่าศิลปะแบบนี้มันมีความรู้สึกมีความเชื่อมีอะไรหลายอย่างที่แฝงเข้าไปแล้วที่สำคัญเวลาเราเดินทางหรือว่าเขาใส่ไปที่ไหนมันเป็นการเผยแพร่ที่เห็นได้ชัดโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในมิวเซียมแล้วก็ซื้อบัตรเข้าไปชมแต่ศิลปะไทยเนี่ยสามารถเผยแพร่ได้ในรูปแบบของเครื่องประดับหรือว่าเครื่องสักการะที่แขวนที่ตรงคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าอยู่ที่ข้อมือหรือตรงที่เป็นแหวนก็สามารถเป็นงานศิลปะได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นงานชุดนี้ที่จะทำในครั้งต่อไปในปีหน้าก็คือชุดครุฑหอศิลป์ซึ่งจะเป็นชุด 2-3 ชุดที่พิเศษก็คือรายได้ทั้งหมดผมยังไม่มีหอศิลป์ที่แกรนด์ซึ่งเพิ่งซื้อที่ได้ก็เลยจะสร้างอาคารที่เป็นหอศิลป์ส่วนตัวแต่ก็เพื่อสอนเด็กแล้วก็ให้สังคมอื่นๆได้มาศึกษาก็จะมีการสร้างครุฑรุ่นหอศิลป์ก็จะมีชุดพราวรัศมีซึ่งผมเคยทำครุฑพราวรุ้งในเทศกาลพราวรุ้งแห่งพระโพธิญาณมีชื่อเสียงมากชุดพราวรัศมีก็จะเป็นครุฑพราวรุ้งชุดที่2แล้วก็มีพราวเทวาซึ่งลักษณะของเทพที่อยู่ในองค์พุทธจะมีความสง่างามอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับถือว่าเป็นงานอีกอันหนึ่งที่ผมตั้งใจซุ่มทำมา2ปีละก็คิดว่าเข้าสู่ปีที่3ก็คงจะเผยแพร่ให้กับคนที่รอนะครับก็ไว้พบกันในโอกาสอันควรUn chukka ii daka un chukka da amma